คุณผู้ชมคะกรณีนายศิระเจนจาคะสสพักพลังประชารัฐมีกรณีโต้เถียงกับตำรวจระดับรองผู้กำกับที่จังหวัดภูเก็ตก็คงจะไม่ได้จบลงแค่ว่านายศิระระบุว่าได้เคลียร์ใจกันแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกขณะที่นายศิระก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมพักพลังประชารัฐกรณีการก่อสร้างคอนโดชนวนที่ทำให้มีกรณีการโต้เถียงขึ้นมาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ค่ะระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐไปตักเตือนนายศิระเจนจาคะส.ส.ของพรรคที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำรวจระหว่างลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะหลุดอะไรไปบ้างบางอย่างนะด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องนะการสสจะไปที่ไหนก็ตามถ้าตัวเองคิดว่ามีอันตรายมีต่างๆก็ทำเรื่องขอไปที่ตำรวจนะขอให้เข้ามาดูแลหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของเขานะไม่ใช่ไปแบบรัฐมนตรีรัฐมนตรีนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับมันก็เป็นการดีนะครับไปช่วยการตรวจสอบแต่การที่จะไปชี้ให้ใครไปจับกุมใครตอนนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนมั้งนะถ้าชี้แจงได้แล้วรับกันได้ก็ปล่อยก็จบไปแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกขณะที่วันนี้นายศิระเข้าประชุมสสพักพลังประชารัฐและชี้แจงทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าตนเองลงไปตรวจสอบกรณีนี้เพราะมีชาวบ้านไปร้องเรียนพร้อมทั้งกล่าวขอโทษประชาชนและข้าราชการตำรวจทั่วประเทศก็ชาวบ้านก็มาร้องเรียนผมที่สภานะครับผมก็นำพี่ๆของพักเราเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้แจ้งทางตำรวจที่กรณ์แล้วว่าข้อแรกเราจะไปพี่ๆน้องๆเราเนี่ยจะไปจำนวนทั้งหมด8ท่านข้อที่2จะมีการจัดเวทีสาธารณะที่ชาวบ้านมาประมาณไม่ต่ำกว่า200นะครับคนขู่บอกว่าถ้าหากลงไปที่ภูเก็ตอาจจะเป็นศพที่3ได้แจ้งทางตำรวจไปแล้วนะครับผมคิดว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีการแผนเตรียมรับนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะให้มารักษาผมเป็นการเตรียมแผนรับสถานการณ์จะเกิดขึ้นเราจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปลงพื้นที่แล้วก็ทางตำรวจได้อย่างไรก็ไม่รู้นะครับก็เราไม่ว่ากันสุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกันแต่เสียงผมดังมากเนี่ยวันนี้ก็ยังดังถ้าหากเหตุว่าถ้าผมทำอะไรให้ประชาชนคิดว่าผมเป็นคนดุเดือดหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะของผมแต่ถ้าประชาชนไม่สบายใจนะครับผมขอโทษนะครับแล้วมีขอโทษคนประชาชนทั้งประเทศนะครับยกมือไหว้ด้วยและขอโทษข้าราชการตำรวจทั้งหมดนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครหาดกะตะน้อยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีวิวทะเลสวยงามราคาที่ดินมูลค่ามหาศาลมีความยาวหน้าหาดประมาณ2กิโลเมตรเดิมหาดนี้มีรีสอร์ทอยู่หลายแห่งจำนวนมากอยู่ในเครือกะตะธานีมีนายสมบัติกติเศษหรือโกย่องเป็นเจ้าของแต่ต่อมาพื้นที่บริเวณสูงขึ้นไปมีนักลงทุนในนามบริษัทกะตะบีชเข้าไปก่อสร้างคอนโดมิเนียมชื่อ The Peak Residence ซึ่งเป็นประเด็นที่นายศิระลงไปตรวจสอบพื้นที่ขณะนี้คอนโดมิเนียมแห่งนี้ขายหมดแล้วการก่อสร้างดำเนินไปแล้วประมาณ 70-80% ราคาอย่างต่ำประมาณห้องละ6ล้านบาทแต่ที่มาของที่ดินผืนนี้เดิมมีผู้อ้างครอบครอง5คนซึ่งทั้ง5พยายามขอให้สำนักงานที่ดินภูเก็ตออกนส3กตั้งแต่ปี2536แต่คนที่ขอออกได้คนเดียวคือนายสุชาติรักสงบคนที่ขอออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปร้องขอศาลปกครองนครศรีธรรมราชซึ่งศาลสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดแต่ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งนายสุชาติขายที่ดินต่อไปแล้วในวันที่18เมษายน2555ซึ่งเป็นวันหลังจากออกนส.3ก.เพียงวันเดียวโดยขายให้นายบุญชู
จากนั้นถัดไปอีกเพียงวันเดียว19เมษายนนายบุญชูขายต่อให้กับพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายทรงชัยอัจฉริยะหิรัญชัยจากบริษัทกตะบีชเจ้าของคอนโดได้ที่ดินไปอย่างไรต่อยังไม่ชัดเจนแต่บริษัทซื้อในราคา434ล้านบาทหากย้อนกลับไปดูภาพการโต้เถียงกับรองผู้กำกับสภ.กรณ์ช่วงหนึ่งมีภาพของผู้ชายเข้าไปคล้องแขนรองผู้กำกับออกไปไม่ให้โต้แย้งกับนายศิระเขาคือโกยองหรือสมบัติอติเศษซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจกตะธานีโกยองคือผู้นำคัดค้านโครงการนี้มาก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข้อมูลจากในพื้นที่ว่าโกยองรู้จักกับเพื่อนของนายศิระจึงติดต่อให้นายศิระเข้าไปช่วยด้านนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสร้างอาคารชุดโครงการเดอะพีคเรสซิเดนต์ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนผ่านนายศิระว่าเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบและสร้างผลกระทบให้ประชาชนนายสุพจน์กล่าวว่าการตรวจสอบจะพิจารณา3เรื่องคือการได้มาของที่ดินกว่า17ไร่ที่มีการก่อสร้างคอนโดการอนุญาตทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างผ่านเทศบาลตำบลกรณว่าถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ซึ่งกรณีเอกสารสิทธิ์ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะยังอยู่ในชั้นศาล